กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกลับมาพบกับรายการได้อย่างได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เริ่มต้นนะคะด่าไปหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นเพราะอะไรพ่อแม่พี่น้องมันขำค่ะออกจากกลาครั้งที่หนึ่งนะคะเรียกจะบอกเรื่องยุเลค่ะครั้งที่หนึ่งค่ะออกจากกลาไปอิตาลีทำเปิดอะไรไม่มากก็เล่าให้ฟังแล้วนะคะนี่ครั้งที่สองค่ะออกจากกลาครั้งที่สองไปเยี่ยมเพื่อนบ้านนะคะประเทศกัมพูชาค่ะเมื่อวันที่31ตุลาคมที่เพิ่งผ่านมานะคะไปทำไมรู้ไหมคะไปประชุมทวิภาคีไทยกัมพูชาค่ะเพื่อที่จะไปทำบันทึกความเข้าใจ3เรื่องค่ะพี่น้องแล้วเป็นไงคะประยุทธ์เลยเดินทางไปแล้วก็ไปพบกับท่านสมเด็จฮุนเซนนะคะนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชาค่ะเรื่อง3เรื่องที่ไปคุยกันนะคะเพื่อที่จะทำบันทึกความเข้าใจเรื่องที่1นะคะขจัดการค้ามนุษย์นะคะซึ่งก็จะต้องเกี่ยวกับทั้งเด็กและสตรีแล้วก็จะต้องมีการช่วยเหลือเหยื่อในด้านการค้ามนุษย์ค่ะเรื่องที่2นะคะการเชื่อมต่อเส้นทางรถไฟเรื่องที่3ความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวขออภัยค่ะขอพูดอีกทีนะคะความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวต้องมาขยายความค่ะว่าไปทำเกิดอาการหน้าแหกหมอไม่รับเย็บเรื่องอะไรยังไงกลับมานะคะการขจัดการค้ามนุษย์พี่น้องคะการขจัดการค้ามนุษย์ต้องไปคุยกับประเทศกัมพูชาเนื่องจากว่ามีแรงงานจากกัมพูชาเข้ามาอยู่ในประเทศไทยขออภัยเลยนะคะพี่น้องคะดิฉันคิดว่านะคะจะต้องเจรจากันมากมายทีเดียวมิฉะนั้นนะคะแรงงานที่เล่นงานเขาให้ไล่เขากลับมาบ้านเนี่ยนะคะเขาคงได้ไปยกป้ายนะฮะด่าไล่กลับประเทศไปทันทีเลยละค่ะนะคะเดชบุญค่ะท่านฮุนเซนนะคะท่านก็รู้ถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ดีมาจับกับไอ้พวกที่มาเนี่ยนะคะไอ้ตัวแสบๆทหารทั้งหลายเนี่ยค่ะแล้วยังไงอะคะขจัดการค้ามนุษย์ยังไม่ทันไรค่ะกลับมาวันที่31นะคะพอวันที่1พฤศจิกายนนะคะยุดเหล่ก็ต้องเอาตีนไก่ในปากค่ะเพราะว่า EU มาอีกแล้วค่ะเดิมทีนะคะตัด GSP ไปนะคะตอนนี้ EU ขู่มาอีกค่ะว่าถ้าไม่สามารถแก้ปัญหาในเรื่องการค้ามนุษย์คือการทำให้มนุษย์กับทางด้านขออภัยค่ะคือประกาศว่าไทยจะถูกตัดสิทธิ์ในเรื่องสินค้าประมงถ้าแก้ปัญหาในเรื่องแรงงานประมงไม่ได้และนอกจากนั้นนะคะระบบการติดตามเรือที่จะให้เป็นมาตรฐาน2เรื่องนะคะพี่น้อง1ก็คือแรงงานประมงถ้าแก้ปัญหาไม่ได้คือไปถีบเขาตกตายไปตั้งเท่าไหร่เนี่ยนี่คือเหยื่อในเรื่องการค้ามนุษย์ประเทศไทยนะคะเราเสียหายมากแล้วก็ระบบติดตามเรือประมงไม่ได้มาตรฐาน6เดือนค่ะถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้ EU จะตัดสิทธิ์สินค้าประมงไม่เข้าประเทศดังนั้นพี่น้องไทยคะดีใจหรือเสียใจดีคะเสียใจในเรื่องที่เราจะต้องสูญเสียเม็ดเงินจากต่างประเทศแต่อาจจะต้องดีใจด้วยความจำใจนะคะถ้าจะได้แดกปลาไอ้ขอไปค่ะจะได้กินปลาราคาถูกค่ะกินเข้าไปยันภูกาค่ะเพราะยุโรปไปซื้อนี่ไม่รู้เป็นเม็ดเงินเท่าไหร่นะคะยุดเลยค่ะแค่ได้ไหมคะเอาละค่ะมาเรื่องที่2นะคะการเชื่อมเส้นทางรถไฟมาที่ประเทศกัมพูชายุดเลยคะจริงๆแล้วเนี่ยโครงการ2ล้านล้านบาทคือโครงการพัฒนาทางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยเนี่ยนะคะสำคัญที่สุดก็คือเรื่องรถไฟฟ้าและความเร็วสูงหรือรถไฟฟ้าที่รถไฟที่เราจะออกไปสู่ภูมิภาคเอเชียทั้งหมดของประเทศไทยนะคะและที่สำคัญทั้งโลกนะคะประเทศมหาอำนาจอย่างจีนเนี่ยเขามีโครงการเชื่อมต่อไปจนถึงยุโรปแล้วก็จะเชื่อมมาสู่ภูมิภาคเอเชียแล้วเป็นไงคะในยุครัฐบาลที่แล้วเขาเอาโครงการสำคัญอันนี้เพื่อที่จะสร้างโอกาสดีๆให้กับประเทศแล้ววันนี้อยู่ดีๆนะคะคุณทำลายเขาไม่ให้เขาได้ทำงานแล้วโครงการนี้ก็ขึ้นกลายเป็น3ล้านล้านแล้วนะคะทำไมชั่วไม่กี่เดือนเนี่ยนะมันแพงขึ้นอย่างนี้ยังไม่พอแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะก็โครงการนี้นายกยิ่งลักษณ์ได้เดินทางไปจนถึงโปแลนด์และข่าวช่วงนั้นนะคะพี่ดาก็ได้ทราบว่าเป็นที่น่าดีใจที่พี่ดาเคยพูดให้พี่น้องฟังว่าคนไทยจะสามารถเดินทางไปถึงยุโรปทางรถไฟได้แล้วถ้าทางรถไฟจากจีนทำเชื่อมจากยุโรปลงมาและต่อเชื่อมลาวแล้วก็มาถึงประเทศไทยได้ดูเถอะค่ะทุกครั้งที่นายกยิ่งลักษณ์เดินทางไปทั่วโลกนะคะในช่วงแค่2ปีเสร็จ40กว่าประเทศนะคะ
ก็มีการเจรจาทางการค้าแล้วก็มีการเจรจาทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลายอย่างนะคะและที่สำคัญที่สุดนะคะไม่รู้ค่ะเพิ่งกลับมาจากจีนเมื่อวานไปทำยังไงก็ไม่รู้ค่ะประเทศไทยขายข้าวได้ตั้ง2ล้านกว่าตัน2ล้านล้านตันนะคะเนี่ยค่ะ2ล้านเท่าไหร่ไม่รู้นะคะโดยประมาณค่ะเนี่ยค่ะนี่คือสิ่งที่เป็นข่าวมาว่าไปอยู่ที่นั่นกับนายกทักษิณถูกจับค่ะเป็นข่าวคือโคมสลิมดีอกดีใจใหญ่เลยนะคะถูกจับจริงๆค่ะไปที่ไหนคนแห่มากันเยอะมากเขาดีอกดีใจเขาว่าไปเยี่ยมไปคารวะไปกับสถานที่นะคะของบรรพบุรุษอยู่ที่นู่นนะคะแล้วก็ไปที่นั่นไม่ว่าจะที่ไหนนะคนมาจับมากอดมาหอมเยอะแยะไปหมดเลยค่ะนี่ก็คือเรื่องของทำร้ายทำลายเขานะคะแต่สิ่งที่เสียหายเกิดสู่ประเทศไทยเราเสียโอกาสกับโครงการพื้นฐาน2ล้านล้านแล้วต้องบานเป็น3ล้านล้านแล้วก็จะเสร็จเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะส่วนเรื่องสำคัญที่สุดเนี่ยค่ะหน้าแตกหอมไปแล้วเย็บกับพี่น้องก็คือเรื่องการท่องเที่ยวค่ะคุณยุทธเลไปเจรจากับท่านสมเด็จฮุนเซนนายกรัฐมนตรีของประเทศกัมพูชาว่าจะมีความเป็นไปได้ไหมที่จะพัฒนาปราสาทพระวิหารเป็นแหล่งท่องเที่ยวร่วมกันของสองประเทศโอ้ยฝันหวานค่ะเอาโครงการไปคุยให้ท่านฟังว่าจะให้มีท่องเที่ยวจากต่างประเทศนะคะเข้าประเทศไทยเป็นทัวร์เข้ามา5วันทัวร์5วันนะคะอยู่ประเทศไทย3วันแล้วก็เดินทางเข้ามาเที่ยวต่อที่กัมพูชาขึ้นปราสาทพระวิหารขึ้นทางจากฝั่งไทยค่ะยุทธเลตกลงฝันสลายเป็นเขาเรียกอะไรนะฝันกลางแดดใช่ไหมเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องคะเพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศไทยนะคะคุณธนศักดิ์ปฏิกูลเอ้ยธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์ได้ฟังคำตอบจากท่านรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชานะคะในห้องนำหงพูดด้วยคำพูดเรียบๆที่สุภาพว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นเพราะว่ามีนักท่องเที่ยวมากมายที่ขึ้นได้จากทางฝั่งกัมพูชาแล้วโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนายห้องนำหงรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาบอกปัดว่าการที่จะต้องการมีการท่องเที่ยวเข้ามาจากฝั่งไทยแล้วก็จะขึ้นทางฝั่งไทยนะคะขึ้นไปอยู่ขึ้นไปเขาพระวิหารค่ะปราสาทพระวิหารนะคะจากฝั่งไทยขอโทษค่ะไม่มีความจำเป็นเพราะของเขาทำได้แล้วพี่น้องรู้ไหมคะว่าประเทศกัมพูชากับประเทศไทยอย่างที่บอกค่ะตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะเรามีปัญหาระหองระแหงกับประเทศกัมพูชาเพื่อนบ้านของเราจนถึงขั้นยิงกันเกิดบาดเจ็บล้มตายเสียหายทรัพย์สินของทั้งสองประเทศนะคะกับชายแดนภูมิสรอนนะคะในปี2552แล้วก็ก่อนหน้านั้นนะคะในปี2551ที่กัมพูชากำลังจะได้จดทะเบียนกับยูเนสโกนะคะปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกช่วงนั้นนะคะคุณนพดลปฐมะได้มาเจรจากับทางกัมพูชานะคะเมื่อวันที่18มิถุนายนปี51นะคะได้เซ็น MOU กันบอกว่าเราจะได้มีการพัฒนาพื้นที่ปราสาทพระวิหารร่วมกันนะคะได้ประโยชน์กันทั้ง2ประเทศแล้วไงคะก็ไอ้มาร์กไงฮะไอ้ตัวดีนะคะมันก็ไปร้องนะคะศาลปกครองกลางจึงเกิดการเพิกถอนนะคะ MOU นั้นเมื่อวันที่28มิถุนายน2551และกัมพูชาเขาก็ได้จดทะเบียนนะคะกับยูเนสโกปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกเมื่อวันที่8กรกฎาคม2551แล้วก็ยังมาสร้างปัญหาทางการเมืองเพื่อที่จะล้มรัฐบาลนะคะของนายสมัครสุนทรเวชในช่วงนั้นนะคะแล้วก็มาจนถึงยุคนายกยิ่งลักษณ์ตลอดเวลาที่ผ่านมานะคะแล้วพอปี52ที่เกิดเรื่องเกิดราวมากมายก่ายกองนะคะก็เกิดการปิดเส้นทางขึ้นจากฝั่งไทยนะคะสู่ปราสาทพระวิหารและทางกัมพูชาเขาทำถนนคอนกรีตอย่างดีขึ้นไปแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศเขาบอกว่าจากการสร้างถนนที่ดีขึ้นไปสู่ปราสาทพระวิหารแล้วเขาก็ยังมีรีสอร์ทมีโรงแรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้กับการท่องเที่ยวเป็นยังไงคะการที่ทำร้ายทำลายประเทศของตัวเองกับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะด่าทอเขาไม่ว่าจะอะไรมากมายเนี่ยนะคะแล้วทหารกลุ่มนี้เนี่ยนะคะที่ร่วมกันกับไอ้มาร์กเนี่ยนะคะวันนี้มาสู่ประเทศเขาเพื่อที่จะบอกว่าเอาประโยชน์โดยตัวเองเนี่ยมาทัวร์แล้วก็จะขึ้นสู่ประเทศเขาแบบนี้นะคะก็ต้องเจอหน้าแหกหมอมารับเย็บอย่างนี้ล่ะค่ะแล้วขอบอกให้รู้ว่า
รัฐบาลที่แล้วนะคะเกิดการเดินทางไปต่างประเทศ40กว่าประเทศนะคะในระยะเวลา2ปีเสร็จจนกระทั่งนายกยิ่งลักษณ์ได้รับการยกย่องว่าเป็นสตรีผู้ทรงอิทธิพลลำดับที่14ของโลกเลยนะคะยุทธเลขาออกนอกประเทศ2ครั้งนะออกจากกะลามา2ครั้งแล้วนะคะหน้าแตกหมอไม่รับเย็บอย่างนี้นะคะบริหารประเทศไม่ได้นะคะคิดอะไรไม่ออกนะคะปรึกษานายกยิ่งลักษณ์มาก็ได้นะคะเพิ่งกลับมาจากเมืองจีนนะคะอาจจะมีอะไรดีๆมาแนะนำแต่ถ้าหากว่าอายนะคะเขินนะคะเพราะว่าชายชาติประชาในชายทหารนะคะโง่เซ่อยังไงนะให้ใครรู้ไม่ได้ก็ทำเปิ่นเทิ่นอยู่อย่างนี้นะคะแล้วทำให้บ้านเมืองพังฉิบหายและพังฉิบหายฉิบหายไปเรื่อยๆมึงก็ออกไปเถอะออกไปซะคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนออกไปบักหามึงกูละสร้างมึงหลายคนอีสานฝากมาดาโคตรพ่อโคตรแม่มึงเด้อบักห้าบักผีปอบมึงออกไปซะเด้อแล้วก็เอาประชาธิปไตยคืนให้ประชาชนกูไปแล้วสวัสดีค่ะพ่อพี่น้องสวัสดีค่ะ